สวัสดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คาราสประมูล Channel กับผมโมนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่3ฟรีเกมครับผมตอนนี้ค่อนข้างดึกแล้วฉะนั้นวันนี้เราจะไปไวกันนิดนึงเกมแรกวันนี้ของเราก็คืออีกไตใครแล้วแต่จะเรียกเอาล่ะเหมือนกับว่าตอนนี้ผมเป็นนักบวชผู้หญิงซึ่งได้หน้าที่ดูแลวัดนี่แล้วบังเอิญว่าผมเผลอทำวิญญาณหลุดผมอาจจะทำหม้อไม่น่าหล่นแตกหรือว่าอะไรก็ตามเผลอแต่เอาเป็นว่ากูทำวิญญาณหลุดเข้ามาตอนเนี้ยหลวงพ่อใหญ่ให้ผมดูแลวัดซึ่งนั่นเป็นอะไรที่ผิดพลาดจัดโอ้โหมืดจัดมีใครเห็นอะไรบ้างไหมเนี่ยผมมองไม่เห็นอะไรเลยเปิดนี่โอเคค่อยยังชั่วหน่อยแต่ขนาดนี้แม่งก็ยังมืดอยู่มีปรับแสงเพิ่มไหมลูกขอปรับแสงหน่อยนบฮะก็เล่นเป็นมืดๆอย่างนี้นี่แหละฉันรู้สึกได้ถึงปีศาจอยู่ในกำแพงนี่มันอาจจะมีวัตถุที่ถูกสาปอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งฉันต้องหามันให้เจอเยี่ยมรู้ได้ชัดเจนว่ามีบางอย่างอยู่ในกำแพงฮะบังเอิญเมื่อกี้แม่งมีผีโผล่มาในกำแพงแหละโอเควัตถุต้องสาปหน้าตาเป็นไงวะเนี่ยมาจุดไฟแป๊บนึงโอเคถึงคุณซามูไรผู้มีเกียรติตอนนี้ผมไม่สามารถให้นาโอโกไปกับคุณได้ถึงแม้คุณจะเสนอเงินมามากขนาดไหนก็ตามนี่คือสิ่งที่เธอควรจะได้รับนาโอโกจะอยู่ที่นี่จนกว่าผมจะไม่มีลมหายใจหรือจนกว่าผมจะดูแลเธอไม่ได้ผมจะไม่ติดต่อคุณอีกต่อไปได้โปรดนี่เป็นคำพูดสุดท้ายของผมที่ผมจะพูดกับคุณซามูไรโอเคนี่คืออะไรโอ้บัตรพลักเว้ยเอาไว้เสียบตูดเยี่ยมสุดยอดสมองกูใครก็ตามที่เดินอยู่ชั้นบนลดน้ำหนักมั่งก็ดีนะเพื่อนไม้ที่นี่ดูท่าทางมันจะไม่แข็งแรงผมคิดไปเองหรือว่าผมได้ยินเสียงแปลกๆฮัลโหลเฮ้ยไอ้แม่มเอ้ยไอ้วันชั้นบนน่ะหนูเงียบดิทำไมวัดเขาหน้ากลัวจังวะเนี่ยโอ้กุญแจเยี่ยมได้แล้วทำอะไรต่อได้เอาล่ะเอ้ยอย่าเดินบ่อยไรนี่อะไรเนี่ยยันเต็มไปหมดเลยห้องนี้คือห้องต้องคำสาปที่มีปีศาจอะไรสักอย่างมันหลบอยู่ข้างในเหรอโอเคไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ชั้นบนนะกระโตกกระตากชิกหายเลยอะไรวะกูทำอะไรให้ผีแถวนี้โกรธเคืองหรือเปล่าเนี่ยปล่อยเสียไปกระโตกกระตากเหลือเกินฮัลโหลเหมือนกูโดนผีหลอกเลยที่นี่วัดนะลูกอะไรมีอะไรกูเหลืออีกไหมเนี่ยซาลาเปาเต้าหู้โอเค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 กูขยับออกก็ได้เกิดอะไรขึ้นหนาป่ะตอนเนี้ยอาบจริงเถอะเพื่อให้กูแจกกูเปิดอะไรอ๋ออันนี้กระซิบหาปังเฮ้ยอยู่เงียบกูกลัวไม่โอ้รู้แล้วว่าอะไรต้องคำสาปโอเคหายI need to make a protective seal to lock the evil up inside this mask. โอเคผมต้องทำยันเพื่อขังปีศาจเอาไว้ข้างในหน้ากากนี่ดูจากสภาพแล้วมันก็ใกล้จะออกมาแล้วนะโอเคโอเคโอเคไม่อยากอะไรมันใครมันเอะอะกระโตกกระตามข้างหน้าวะเนี่ยอีปิดหน้ากากปีศาจเวรมันกลับเข้าไปในนั้นคืนได้ป่าวฟักโยนั่นแหละป่ะผมต้องไปหายันเอามาทำของขังปีศาจเอาไว้ข้างในหน้ากากนี่มันจะได้ไม่หลุดออกมาเหรอโชคดีแล้วเกิดที่เป็นจังหวะที่กูต้องอยู่คนเดียวพอดีเลยเอาล่ะฮัลโหลไอแบบไม้มันจะผูกไปไหนเนี่ยดีนะมันไม่หล่นทับหัวผมฮัลโหลนี่คือน้องดาวค่ะน้องดาวนาโอโก
วัดดับยังอะไรมีอะไรเกิดขึ้นด้านหลังหรือเปล่าไม่รู้กูมองอะไรไม่เห็นเลยด้วยซ้ำเฮ้ยเอาล่ะตัวเองกูไม่มีขนมให้กินนะบอกไว้ก่อนไม่ต้องพยายามเอื้อมมือมาจับเลยไปพุทธทุกข์ใจหมดไออย่าบอกว่ากูตายโอเคโอเคนึกว่าฮิตเดียวตายเอาล่ะโอเคนะตัวเองบังเอิญว่ากูไม่มีขนมมาแจกฉะนั้นช่วยเอามือมึงออกไปห่างๆหัวกูหน่อยได้เปล่านั่นผมนั่นไม่ใช่ขนมโอ้ยตายละโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยนี่วัดนะเว้ยมึงมาสิงวัดทำอะไรกันนักหนาเนี่ยกำแพงโอ้สัมภเวสีเกลื่อนกาดเลยถ้ากูมีข้อสารเสกนี่กูเอาปลาเปียกๆแล้วนะเนี่ยเอาล่ะฮัลโหลหลวงพ่อผีมันเริ่มออกมาอาละวาดแล้วเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่ผีหลุดออกมาอีกแล้ว Let's see if I can find him. ฉันจะลองหาผู้กันดูผู้กันเหรออันนี้ปะโอเค I need one I think ฉันต้องการอันนึงที่มีหมึกด้วยถ้าไปหยิบผู้กันไปแล้วก็หมึกหยิบหมึกแยกไปอีกอันไม่ได้แล้วหล่อนอันนี้คืออ๋อเลื่อนจากนี้ดูเอาโอเคได้เอาล่ะผมยังไม่นึกว่ามันจะมีใครเก็บพวกกันทั้งๆที่ยังมีหมึกเปื้อนอยู่ไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวเอาไปไล่หาเถอะอันนี้นี่คือสิ่งที่ฉันตามหาอยู่เอาล่ะอ่ะนั่นไงโอเคเจอแล้วเลื่อนอันนี้อ่าฮะ there's a brush inside shall I double check ลองดับเบิ้ลเช็คดูอลองดูอ่ะเยี่ยมสวยงดสดงดงามโอเคstep by step now I go to the table and start writing the seal โอเคมาที่โต๊ะแล้วก็นั่งวาดหล่อนแน่ใจว่าหล่อนจะหันหลังให้ประตูน่ะเพื่อความชัวร์กูปิดประตูไว้ก่อนดีกว่าถึงแม้ผีมันพยายามจะเข้ามามันก็ต้องเลื่อนประตูก่อนโอเคได้เวลาวาดยันค่ะโอ้โหรูปโพสโจโจ้ That's not quite safe please I'll look for another roomปรากฏว่าห้องนี้ยังไม่ปลอดภัยครับกูวาดยันในวัดยังไม่ปลอดภัยเลยจะมีที่ไหนให้กูปลอดภัยกว่านี้นอกจากในวัดนี่นี่วัดหรือสถานีขังผีวะเนี่ยตัวอะไรวะบักเอฟเลยไอ้ชิบหายโอเคเอาล่ะกูหาห้องอื่นก็ได้เมื่อกี้ตัวอะไรวะโคตรใหญ่เลยโอเคสเตลก็สเตลไปลมเวนช่วยอยู่เงียบๆไอ้ปีศาจมึงก็เลิกเปิดปิดประตูไปไปมาๆสักทีกูจะลองส่องดูไอ้ผีนั่นมันอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าไม่อยู่โอเคแล้วไปว่าผมกูไม่ไว้ใจอย่างไรกูกลัวป่ะกลับไปตรงห้องโถงทางเดินสุดน่ากลัวที่มีมือประหลาดโผล่มาเปิดได้เปล่าโอเคเยี่ยมมีไฟเอาล่ะโอ้ยปีศาจยักษ์ใหญ่เมื่อกี้มันคงไม่โผล่มาตอนที่ผมกำลังพยายามวาดอันนี้อยู่นะแต่ดูจากห้องแล้วห้องนี้ถ้าทางผีจะสิงเยอะเลยแหละกูคงไม่ปลอดภัยแน่นอนถ้าพยายามวาดตรงเนี้ยเดี๋ยวกูก็จะวาดโอเคมาอีกนิดนึงกูพยายามเขียนยันมันลำบากขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยใบเดียวนะมิกอันที่ขายอยู่งานวัดดิมึงโอมึงขับขายกันได้ไงวะเนี่ยฮัลโหลแบบพยายามจะวาดเฉยมึงยังลำบากขนาดนี้เลยกูโอเคลองใหม่อีกรอบเอาล่ะได้ละจะเสร็จละจะเสร็จละแม่เอ้ยกูจะบ้าตายโอเคอันสุดท้ายว่องไว It doesn't seem like it'll work I'd better repeat it กูอ่านผิดก็ไม่ได้ Oh fuck No
หรือว่าผมหลอนไปเองเพราะเสียงผมไม่อยากโดนจัมป์สแกร์จริงๆก็ได้จู่ๆเสียงก็หมดเสียงเงียบเงียบไปเลยมีตัวอะไรโผล่มาหรือยังวะแถวนี้เอาล่ะผมว่าห้องนี้น่าจะปลอดภัยแหละผมอาจจะบ้าไปเองใครจะไปรู้ผมจะตั้งใจวาดแบบทับใจโดนทับใจโดนกระโดดใส่ได้เลยเอาล่ะโอเคต้องเท่ๆเนียนๆมือแบบไม่กูจะไม่ฟังเสียงอะไรทั้งนั้นกูจะไม่ฟังเสียงอะไรทั้งนั้นนบใจกล้าใจกล้าสิ yes ฮะไม่ได้ผลหรอกไอ้พวกปีศาจแม่นโอเควาดเสร็จก็ได้วาดยันอันเดียวมันยากขนาดนี้เลยแล้ววะเนี่ยเสียงตัวอะไรตัวพี่อะไรก็ไม่รู้โอเคย่องๆไปแบบใจเย็นๆในว่าตัวเองกูก็ต้องย่องขนาดนี้เอาละเดินต่อไปลูกอย่าหันหลังเด็ดขาดกดหมอบเอาไว้สเตลเข้าไว้พระอาจารย์ใหญ่บอกอย่าลุกยืนเด็ดวัดแดกที่นี่ที่ไหนทำไมฉันถึงไม่คุ้นฉันได้ยินเสียงใครบางคนอยู่ด้านหลังฉันต้องเงียบๆหน่อยโอ้ไอแหมเซ็กซี่มากเออหือใส่ตูดใส่ก้นเข้าไปลูกเออนั่นกูจะพยายามอยู่เงียบเข้าไว้ตราบใดที่ไอ้ผีนั้นไม่เล่นงานกูทำอะไรของมันวะมันทำอะไรของมันวะกูไม่น่าเอาอันนี้เข้าไปข้างในเลยทำต้องมันลำบากอีกแปะเออนั่นจบยังWhat โอ้ไอสวยสดงดงามค่ะอีผีนี่เหรอตัวเมื่อกี้ขึ้นนี่กำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่อ๋อผีสลายไปปลดปล่อยวิญญาณโอเคไปได้สักทีหอยหลอดอ้าวล่ะถึงแม้ผมจะอยากเห็นหน้าจริงๆ Is that the priest เสียงพระหรอวะนั่นฮัลโหลหลวงพ่อกลับมาแล้วเหรอหลวงพ่อเสียงแปลกจุงเบยขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เล่นอ๋อผมอยากเห็นหน้าผีนะเอาล่ะลองใหม่อีกรอบแล้วกันสวัสดีตาเองแหมเต้นสดงามอ่ะมันพยายามจะเอากระดิ่งนั่นเหรอทำไมมึงไม่ดึงเชือกเอาเลือกตาเองเธอตายโอเคเพื่อนโอเคกูรู้ว่าเล็บมือคมไม่ต้องแทงทีขนาดนั้นก็ได้โอเคตายขอรอปีนสวยอ่ะล่ะปรากฏว่าเมื่อกี้พอมันจับผมได้ปุ๊บมันรัวๆเลยอ่ะโอ้โหมือเก่งนะเราอ่ะเรื่องมืออ่ะมาดิมัดเดียวกันเลยอีหอยโอเคเอาล่ะอยากรู้ว่าถ้าผมเข้าไปสะกิดหลังมันจะได้หรือเปล่านับเอาเข้าไปแทงนั่นย่ำพอใจยังฮะเล่นเก่งจะเลยนิ้วมือมึงอ่ะเดี๋ยวเจอตบนี่เอาล่ะก็นั่นก็คือทั้งหมดของเกมนี่แหละครับผมเป็นไงสุดยอดเลยฮะผมว่าบรรยากาศโอเคมากถ้าเกิดไม่ติดที่เสียงมันมาบ่อยเกินนะเกมต่อไปเกมนี้มีชื่อว่า Don't Do It อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างไหนน่ะเหรอผมไม่รู้ฮะอาจจะต้องถามคุณหมาเซอร์เบอรุส3หัวข้างหลังแบ็คกราวนี่ก็ได้เอาล่ะเข้าเกม
เอาล่ะเมื่อกี้มันเข้าฉากดำแล้วจู่ๆก็ตัดมาทางนี้เลยเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องของเราก็คือตอนนี้ผมมาทำงานที่บริษัทอะไรก็ไม่รู้บริษัทหนึ่งแล้วผมไปเห็นการกระทำแปลกๆของนักวิทยาศาสตร์เข้าผมเลยเอาไปฟ้องผู้จัดการซึ่งพอผู้จัดการได้ยินปุ๊บมันก็บอกมีอะไรแปลกๆที่พวกเขาทำกันอย่างนั้นเหรอไม่มีหรอกไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนกับว่ามันโลมันร่วมหัวกันฮะพอผมบอกไปปุ๊บสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ผมได้ฮะจู่ๆกูก็มาตื่นที่ไหนก็ไม่รู้น่าจะโดนฟาดหัวแล้วก็เอามาใส่ในห้องนี้แล้วก็ทำเป็นหนูทดลองให้นักวิทยาศาสตร์นั่น Day 309 Lock number 3 ว้าประตูล็อกอีกแล้ว Director of JN Squared Biowebinary Research Lab We made history today Specimen number 21 survived It is a beautyทุกวันคือคอนเทนเนอร์ทั้งหมดเชื่อเดี๋ยวผมแปลให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวผมบอกว่าทำไมผมถึงทำหน้าอย่างนี้เอาล่ะเอาเป็นว่าเมื่อกี้เป็นบันทึกวิทยาศาสตร์ของหน่วยอาวุธชีวภาพมันพูดถึงว่าอาวุธชีวภาพนี้หมายเลข300อะไรสักอย่างนี่แหละรอดจากการทดลองได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่งดงามมากซึ่งถ้าเกิดอันนี้กูอยากรู้ว่าอะไรก็ว่าอะไรแบบรอดจากการทดลองของหล่อนได้อาจจะเป็นนางหมาเคเบิลุตข้างหลังเมื่อกี้นี่ก็ได้ขี่การ์ดโอเคเมื่อกี้นางบอกว่าเอาล่ะวันนี้มีคนที่ไหนก็ไม่รู้สงสัยเกี่ยวกับห้องแล็บก็เลยกดปุ่มที่อยู่ตรงหน้าจอแล้วปรากฏว่าพนักงานเครื่องหนึ่งไม่รอดปุ่มอะไรวะโอ้ยมึงเปิดดังไปไหนเดี๋ยวประตูส่วนเตียนอะไรตกใจหมดโอเคเอาล่ะห้องแล็บปุ่มแดงมันกดดีไหมมีปุ่มแดงที่จริงควรกดอะไรแต่เดี๋ยวผมมากดทีหลังฮะเอาล่ะไหนดูสิผมหลุดมาอยู่ในจุลสิปาร์คหรือว่าอะไรวะเนี่ยJN Square Biolab ห้องวิจัยอาวุธกีการ์ดมีตรงไหนเอามาให้หมดกีการ์ดโอเคดูสิห้องอันนี้ก็คือกล้องของฉันน่ะเหรออันนี้คืออะไรวะผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้นั่นตัวอะไรแต่เอาเป็นว่ามันตาสีแดงผมจะตัดสินใจว่ามันอันตรายแล้วกันใครตาแดงอย่าบุกใกล้ผมฮะผมตบก่อนเลยนะบอกไว้ก่อนผมไม่ไว้ใจสิ่งมีชีวิตที่มันตาแดงๆทั้งหลายก่อนอื่นผมเห็นปุ่มแดงฮะแล้วสัญชาตญาณแรกเมื่อผมเห็นปุ่มสีแดงๆก็คือกดแม่มก่อนโอเคโอเคเมื่อกี้เป็นสัญญาณเตือนอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าในเมื่อเมื่อกี้มันเตือนจะไปทางอื่นละกันนะโอเคไหมเอาละโอเคผมก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ผมไปครั้งมันจะขู่กูอีกไหมน่าจะเป็นทีเล็กดูจากสภาพมันแต่ตรงนั้นมีบันทึกด้วยอ๋อโอเคปลอดภัยฮะพัดดับFood supply is running low. We have been under suspicion for our large orders. ไม่รู้แฮว่าข้างหลังนั่นคืออะไรเอาล่ะเอาเป็นว่าในล็อกเมื่อกี้มันบอกว่าตอนนี้ซัพพลายเรื่องอาหารค่อนข้างจะต่ำลงแล้วเราต้องใช้แผน B แผน B คืออะไรเอาพนักงานให้อีสิ่งมีชีวิตนี่กินนั่นเหรอยุดนำแผนอ้อ4454โกเอาล่ะเอาเป็นว่าจะหัดผมเดายังไงเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะถูกฉะนั้นลองกดปุ่มแดงเลยดีกว่าสกิทเลยเดียวมากดปุ่มแดงฮะอย่างที่กูหวังไว้เป๊ะเลยนี่คือห้องสำรวจเฮ้ยอันนั้นคนป่ะนั่นแต่เองขอกูเข้าห้องสำรวจ What the เล็กคิวเป็นตัวอะไรเนี่ยมันจะเป็นประตูกระจก SCP อะไรเนี่ยหล่อนเล่นข้อแรลลี่เหรอไม่ใช่นี่วะอ๋อมันโดนแขวนฮะห้องห่วงห้ามพนักงานเท่านั้นเหมือนจะเป็นอาหารตัวอะไรสักอย่างฮะลองดูซิ24873 24873วันแล้วเหรอที่มึงอยู่ในนี้รู้ว่าเป็นคนที่20,000กว่าที่มึงให้อาหารไอสิ่งมีชีวิตนั่นเอาล่ะผมไม่รู้นะฮะเอาไปว่า
ใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าเมื่อกี้มีสิทธิ์โอเคผมจะมันปล่อยมันเดินไปแบบโง่ๆอย่างนั้นละกัน2อ่าหมายเลขเมื่อกี้นี่ว่าเอาล่ะก็ผมว่าผมไม่น่าจะโดนมันกินตับหรอกนะฉะนั้นผมจะเดินไปแบบนี่ๆโง่ๆเลยมันเดินค่อนข้างจะช้าอะไรที่ผมต้องทำก็คือจำหมายเลขตรงนี้2 4 8 7 3 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 2 4 8 7 3เอาล่ะ2 4 8 7 3รอมันเข้าไปซอยนู้นพอมันเข้าไปซอยนู้นปุ๊บมันก็จะวนมาทางนี้หลังจากที่ผมทำหน้างงสักแป๊บหนึ่งเอาล่ะ2 4 8 7 3 2 4 8 7 3 8 7 3 7 3แต่ติดจำยังโอเคไปได้ยังไปได้ยังไป2 4 8 7 3 2 4 8 7 3 2 4 8 7 3 2 4 8 7 3โอเครีบๆๆๆๆๆๆ2 4 8 7 3เหยียบไปแล้วกูไปแล้วไม่ได้ผลหรอกมึงปีศาจอะไรก็ตามไม่ได้แอบฉลาดกันหรือว่าผมโชคดีก็ไม่รู้นะเมื่อกี้แต่ให้ดอกผมน่าจะโชคดีมากกว่าจะทำอย่างนั้นเอาล่ะอพยพนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมมีหลุดมาก่อนหน้านี้แล้วเหรอตัวหนึ่งไฮสวัสดีเยอะจังเลยแอบเอ้ยแตงYeah. สุภาพบุรุษและสตรีทั้งหลายฉันยินดีที่จะนำเสนอคุณกองทัพของทลุมนัทไอตัวเมื่อกี้มันชื่อว่าทลุมนัทเหรอชื่อมันเหมือนกับไอเขาเรียกว่าอะไรวะผังผืดหรือว่าชื่อมันเหมือนกับเซลล์มะเร็งมากกว่าที่จะมาเป็นเซอร์เบอรุสนะเนี่ยเรียกมึงหมาไม่ดีกว่าหรอวะผมอยากรู้ว่าเมื่อกี้มันถ้าเกิดมันฆ่าเราแล้วจะเป็นยังไงฉะนั้นผมจะขอกลับเข้าไปอีกรอบฮะด้วยการกดสคริปต์แบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่าผมกดอันนี้แล้วก็เข้าไปในห้องกระจกเลยได้ปะแบบไม่ต้องกดปุ่มแดงอะอะไรโอเคสวัสดีแต่มึงกระโดดใส่อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยไอ้ชิบกระจกมึงกั้นไว้ทำไมถ้าจะไม่ช่วยอะไรเลยกูยังไม่ทันได้ยนโฉมมันเลยเอาไรหนูจะตบขอดูหน้าจะชัดหน่อยสิฮะเราวิเคราะห์กันมันก็ยังมืดไปอยู่ดีอ่ะลองปรับแสงให้หน่อยสิไฟตะต่อกูปรับแสงเกมเองได้ป่ะวะเนี่ยยังมองไม่ค่อยเห็นอยู่ดีกูปรับแสงให้ตากูแตกเลยแล้วกันทั้งนั้นโอเคเพื่อนเอาไปว่ากูยังมองไม่เห็นเบิกอยู่ดีถึงแม้จะพยายามปรับแสงขนาดไหนก็ตามแต่เอาเป็นว่าผมลองปล่อยมันออกมาแล้วก็ต้องการคีย์เยี่ยมผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเอาปุ่มที่สำคัญขนาดนั้นเป็นปุ่มแดงไว้แบบแล้วก็เอาผ้าขาวๆพันไว้เหมือนกับคามซีนอย่างนี้ด้วยมึงไม่มีกุญแจหรืออะไรที่มันดีกว่านี้มาปลดล็อกหน่อยเหรออะไรดูหน้ามันแป๊บเอามันออกไปทางไหนอ๋อมันออกไปทางนี้อ๋ออ๋อโอเคเอาล่ะผมอยากเห็นหน้ามันฉะนั้นเราจะดักดูหน้ามันตรงนี้โอ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 ้หล่อหล่อมากหล่อมากหน้ามันเหมือนกับสิงโตผสมกับหนูยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยเอาล่ะขอมาดักดูมันตรงนี้ละกันมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นั่นครับผมนั่นเองแกตามันไม่ค่อยดีฮะแหมถ้าตามบอดขนาดนี้มันจะน่ากลัวยังไงวะเพื่อนหน้าสภาพมันเหมือนโปเกมอนแม้ก็ตัวอะไรก็ตามที่ออกมาจากมอนเตอร์ฮันเตอร์แม้ก็อีเตอร์มากกว่าเอาล่ะก็ในเมื่อเห็นหน้ามันแล้วเกมต่อไปและเกมสุดท้ายของเราก็คือ Smash ซึ่งผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแล้วมันคือเกมอะไรและนี่คือ3เกมฟรีฉะนั้นเข้าไปเล่นกันเลยอ๋อก็กดหันเอาอย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยเอาอีกแล้วคอนโทรลแบบเกมสมัยชาติที่แล้วสเปซบาร์เพื่อกรีดร้องเราจะกรีดร้องไปทำไมวะเอาล่ะช่างมันฮะเหมือนว่าเกมจะเป็นเขาวงกตอีกแล้วสิ่งที่ผมต้องทำคืออะไรเนี่ยเก็บหาอะไรสักอย่างสีท่าเดาไม่ยากหรอกฮัลโหลก่อนผมเดินไปมีอะไรด้วยเนี่ยผมเดินไปขี้เล็ดไปด้วยเหรอวะเนี่ยอู้เอ็นได้เอ็นมาทั้งตัวเลยเอาล่ะฮัลโหล
ไรสวัสดีเพื่อนเอาไปว่าผมพอผมกรีดแล้วใส่ตัวเวนแล้วเอาไปว่ามันหยุดขยับแล้วกันเอาดับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไปว่ากำแพงสวยดีเอาล่ะไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตามที่ไปตามกูอยู่เสียงมึงดังมากเพื่อนช่วยกรุณาลดเสียงหน่อยนึงได้ไหมมันได้ยินเสียงยุงฮัลโหลยุงยุงตอมผมแล้วเนี่ยยุงช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมค่อนข้างจะน่ารำคาญโอเคเมื่อกี้ผีอะไรดีไซน์ใช้ได้แล้วนั่นน่ะขามันแทบเอาไปพาดหัวได้เลยผมอยากเห็นมันอีกรอบฉะนั้นขอดูหน้ามันหน่อยเอาล่ะฮัลโหลเพื่อนอยู่ไหนโอ้นั่นไงฮายสวัสดีโอ้ดีไซน์ตัวละครเกมที่ใช้ได้เลยไม่ได้คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้แม่เอ้ยแล้วมีอะไรอย่างอื่นไหมเกมนี้นอกจากกูเดินไปเดินมาในเขาวงกตแล้วก็เก็บตัวหนังสือเนี่ยน่าจะไม่มีโอเคอู้อันนั้นอะไรโอ้มิติลึกลับมิติปริศนาเยี่ยมอะไรถ้าให้ผมเดานะไอ้ยุงนั่นก็น่าจะเป็นสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างนึงซึ่งท่าทางจะน่าสนใจน่าดูเลยลองแบบไอ้มันสวยมากยุงมันอยู่ไหนเนี่ยอ้อได้ไงยุงโคตรเท่เลยอ่ะยุงมาเจอคุณนั่นไงเปลี่ยนใจแล้วไม่เท่แล้วอุบาททั้ง3ตัวเลยแต่ดีไซน์สวยมากกูชอบอ่ะละโอเคมาคราวนี้ผมจะลองผ่านดูแล้วกันมันมีตัวหนังสือ HTHEแล้วก็ดิน DN ด้วยป่ะเมื่อกี้DN รู้ละ DN แน่นอน THE แล้วก็ EN D DN เกมจบฮะถ้าเก็บได้ทุกตัวเกมได้จะจบจริงๆเอาละตัว E ตรงนี้ตัวหนังสือว่าอยู่ตรงไหนบทวันดีนี่ไงตัว E อีกตัวนึงพยายามตั้งแดดนอกจากกูเดาถูกไม่พอมึงอยากมีแค่นี้อีกเอาล่ะเดี๋ยวลองฮาร์ดโหมดสักแป๊บนึงแล้วกันฮาร์ดโหมดอันล็อกโอเคฮาร์ดโหมดจะต่างกับอีซี่โหมดอย่างไรเรามาลองดูไฮมอนถ่ายไปว้าวหลอดเปลี่ยนไปไม่หลอดเปลี่ยนไปหรอกมึงตัวใหม่ดีไซน์ยังโอเคเหมือนเดิมเอาล่ะใครก็ตามที่วาดรูปให้เกมนี่ฮะหวานฉ่ำมากตัวละครหล่อนครับดีเพื่อนเอาล่ะขอไปแล้วกันเจ็บตัวดีขอเก็บแล้วโอเคผมอยากเห็นหน้าตาตัวละครอื่นนอกจากอีพวกที่มันมีไปแล้วนะแต่ V มันจะโอ้เส้นทางเปลี่ยนไปจริงๆด้วยเอาล่ะมีตัวไหนตัวใหม่มีอะไรนอกจากไอ้หุ่นกระบอกงัวนั่นหรือเปล่าเอาล่ะโอ้โหมันจะยากตรงนี้แหละตรงที่กูเดินไม่เป็นเนี่ยเรียบร้อยกูจบเอาล่ะนั่นก็เป็นทุกอย่างของเกมนี้ครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับ3ฟรีเกมในวันนี้ครับเกม1เกม2ใช้ได้เลยเกม2ใช้ได้อยู่หรือเปล่าวะเอาเป็นว่าผมเล่นเกม2สนุกแล้วกันส่วนเกม1ก็ดีมากถ้าเกิดไปติดที่ข้อเสียก็คือเสียงมันมาบ่อยเกินนั่นแหละเป็นเกมที่ดีฮะสำหรับเล่นสั้นๆแต่ถ้าเล่นยาวผมน่าจะเบื่อเสียงนั้นได้ใจเลยขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วครับผมอย่าลืมไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม